อาเมนขอบคุณพระเจ้าฟื้นฟูยามเช้าในสัปดาห์ที่6อาเมนมาถึงสัปดาห์สุดท้ายพูดถึงการเพิ่มพูนของพระคริสต์เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าพี่น้องหลายฟื้นฟูยามเช้าในเล่มนี้นั้นได้พูดถึงการเพิ่มพูนของพระคริสต์เพื่อการก่อสร้างคริสตจักรส่วนในสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่6ตรงนี้บอกว่าการเพิ่มพูนของพระคริสต์เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายการก่อสร้างของพระเจ้าไม่เพียงแต่พูดถึงในพันธสัญญาใหม่เท่านั้นแต่ว่าสิ่งนี้ได้เปิดเผยอยู่ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มการก่อสร้างของพระเจ้านั้นก่อนอื่นนะครับพี่น้องทั้งหลายเราต้องมาดูเลขโรมันที่1ให้เรามองเห็นว่าพระเจ้านั้นได้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์ใช่มั้ยหรือว่าจักรวาลนี้ไว้สําหรับมนุษย์ส่วนมนุษย์นั้นพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาอาเมนและพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มีไว้เพื่อคริสตจักรอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยคริสตจักรก็คือการเพิ่มพูนของพระคริสต์สิ่งนี้ได้เปิดเผยไว้ตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมตั้งแต่พระองค์ได้ทรงวางก่อนวางร่างสร้างโลกและพระองค์ได้ทรงสร้างจักรวาลนี้ได้ทรงสร้างมนุษย์ทั้งหลายในพันธสัญญาเดิมส่วนมนุษย์อย่างเรานั้นถูกสร้างขึ้นมานั้นมีไว้เพื่อคริสตจักรอาเมนซึ่งคริสตจักรก็คือการเพิ่มพูนของพระคริสต์ส่วนในเล่มโรมันที่2นั้นขอคุณพระเจ้าให้เรามองเห็นว่าคำพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์นั่นก็คืออยู่ในมัทธายบทที่16ข้อ18ตรงนั้นเนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเราพระองค์เองนะครับจะก่อจะสร้างคริสตจักรของเราไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้อยคำตรงนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นคำสัญญาก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วนี่ก็คือคำพยากรณ์อาเมนและการสำเร็จเป็นจริงของคำพยากรณ์นี้จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้ปรากฏอย่างครบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในการสำเร็จของพระพยากรณ์นี้ยังไม่ได้สำเร็จเป็นจริงจนถึงทุกวันนี้พระองค์ได้ทรงตรัสคำนี้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ผ่านไปแล้ว 2,000 ปีสิ่งนี้ก็ยังไม่ได้สำเร็จเป็นจริงเพราะฉะนั้นเลขอาราบิกที่2นะครับจึงให้เรามองเห็นว่าความคิดศูนย์กลางและศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณก็คือพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะได้มาซึ่งการก่อสร้างอย่างในพันธสัญญาเดิมนั้นการเนรมิตสร้างจักรวาลก็ดีใช่ไหมฮะตรงนั้นให้เรามองเห็นว่าพระเจ้าเพียงแค่ตรัสแต่ว่าตัวของพระองค์เองก็ไม่ได้กระทำเข้าสู่ภายในมนุษย์ต้องรอจนกระทั่งถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ต้องการได้รับการก่อสร้างอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวของพระองค์เองได้ผสมกลมกลืนกับสภาพมนุษย์และการก่อสร้างนี้ก็คือบ้านของพระเจ้าก็คือที่ประทับของพระเจ้าสิ่งนี้ได้เปิดเผยไว้ตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมในหนังสือเอ็กซโดสบทที่25ข้อที่8ตรงนั้นเนี่ยให้เรามองเห็นว่าพระยะโฮวาห์นั้นพระองค์ทรงบอกให้โมเสสให้สร้างที่บริสุทธิ์สุดไว้สำหรับพระองค์เพื่ออะไรเพื่อพระองค์จะได้ทรงประทับอยู่ที่นั่นท่ามกลางพวกเขาก็คือพวกอิสราเอลส่วนใน1ติโมธีบทที่3ข้อ15ตรงนั้นเนี่ยก็กล่าวถึงคริสตจักรซึ่งก็คือพันธสัญญาใหม่บอกว่าคริสตจักรเป็นบ้านของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั่นก็หมายความว่าบ้านมีไว้ให้พระองค์ได้พำนักอาศัยส่วนเอเฟโซบทที่2ข้อ21 22ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าเราทั้งหลายก็กำลังถูกก่อสร้างขึ้นกลายเป็นพระวิหารในองค์ผู้เป็นเจ้าและตัวเราเองไหมฮะวิญญาณของเราก็คือที่ประทับของพระเจ้าในวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงต้องการได้มาซึ่งที่ประทับของพระองค์เพื่อให้พระองค์สามารถผสมกลมกลืนกับสภาพมนุษย์เพื่อให้พระองค์สามารถอาศัยและนี่แหละก็คือการก่อสร้างของพระเจ้านั่นก็คือบ้านของพระองค์ก็คือที่ประทับของพระองค์เอเมนส่วนเลขอาราบิกที่3นะครับตรงนี้เนี่ยพูดถึงการงานแห่งการก่อสร้างของพระเจ้ามีการงานหลักอยู่นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการประกาศกิตติคุณการก่อตั้งขึ้นจักรรวมถึงการเสริมสร้างวิสุทธิชนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งแห่งการงานหลักของพระเจ้าในเรื่องของการประกาศกิตติคุณก็ดีการขอตั้งคิดจักก็ดีและการเสริมสร้างวิสุทธิชนก็ดีตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าพี่น้องทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เราทั้งหลายล้วนจะต้องให้พระเจ้าได้ผสมกลมกลืนกับสภาพมนุษย์การประกาศกิตติคุณนั่นก็คือว่าต้องนำพระเจ้าไปแจกจ่ายทำให้พระเจ้าได้ผสมกลมกลืนอยู่ในตัวของมนุษย์การขอตั้งคิดจักก็ดีรวมถึงการเสริมสร้างวิสุทธิชนหลังจากที่เราได้รับความบอกแล้วก็ดีล้วนได้เป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างของพระเจ้าทั้งสิ้นในเลขอาราบิกที่4นะครับอาเมนตรงนี้ให้เรามองเห็นว่าการก่อสร้างของพระเจ้าก็คือการสำแดงอย่างเป็นกลุ่มชนของพระเจ้าตรีเอกภาพเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย
พระเจ้าไม่เพียงแต่ต้องการได้มาซึ่งบ้านของพระองค์แต่ว่าบ้านของพระองค์นั้นจำต้องการเป็นการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงร่างเลขอาราบิกวงเล็บหนึ่งนะครับจึงบอกกับเราทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยของพระองค์ก็คือได้มาซึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกก่อสร้างขึ้นเป็นสิ่งก่อสร้างฝ่ายวิญญาณเอเมนเพื่อมาสำแดงพระเจ้าแล้วก็เป็นตัวแทนของพระเจ้านี่ก็คือในด้านบวกด้านลบก็คือมาจัดการกับศัตรูของโลกแล้วก็มาฟื้นฟูแผ่นดินโลกนี้พี่น้องทั้งหลายพระประสงค์ตั้งเดิมด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่ในเยเนซิสบทที่1ข้อ26ถึง28ตรงนั้นเนี่ยให้เรามองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นมีพระประสงค์ใช่ไหมฮะ2ชั้นอย่างแรกนั่นก็คือว่าต้องการให้มนุษย์เป็นตัวแทนของพระเจ้ามีพระฉายามาสำแดงตัวของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีฉายาเอเมนนั่นก็คือเพื่อให้มาสำแดงตัวของพระเจ้าอีกด้านหนึ่งให้มนุษย์มีอำนาจครอบครองนั่นก็หมายความว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นในหนังสือเยเนซิสบทที่1ตรงนั้นเนี่ยให้เรามองเห็นว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่มีเท่านี้ยังต้องมาให้มนุษย์มาสยบแผ่นดินซึ่งเวลานั้นเนี่ยแผ่นดินโลกถูกทำให้เสื่อมเสียเนื่องจากการเป็นกบฏของซาตานเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่มีในต้องการให้มนุษย์มีพระฉายาของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้ายังต้องให้พระเจ้ายังต้องให้มนุษย์เนี่ยมาจัดการกับศัตรูของพระองค์เอเมนเพื่ออะไรเพื่อแผ่นดินโลกจะได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1เปโตรบทที่2ซึ่งกล่าวถึงเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่บอกว่าเราทั้งหลายก็ดุจศิลาที่มีชีวิตอยู่เอเมนแล้วก็ถูกก่อสร้างขึ้นกลายเป็นพระวิหารฝ่ายวิญญาณใช่ไหมฮะยิ่งกว่านั้นยังเป็นระบบกลุ่มปุโรหิตอย่างกษัตริย์พี่น้องทั้งหลายกลายเป็นศิลาที่มีชีวิตหมายความว่าอย่างไรก่อนอื่นเราต้องมองเห็นว่ามนุษย์อย่างเรานั้นถูกสร้างขึ้นมาจากดินเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าในด้านหนึ่งเราทั้งหลายนั้นรู้แต่เป็นดินอาเมนดินนั้นไม่อาจถูกก่อสร้างได้แต่ว่าจำต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการเติบโตใช่ไหมจึงจะสามารถกลายเป็นศิลาแล้วก็เป็นศิลาที่มีชีวิตเอเมนเมื่อมีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงจึงสามารถมีการก่อสร้างเป็นอะไรกลายเป็นระบบกลุ่มปุโรหิตอย่างกษัตริย์นั่นหมายความว่าเป็นกลุ่มชนปุโรหิตก็เหมือนกับมีพระฉายาของพระเจ้าเป็นมาสำแดงตัวของพระเจ้าใช่ไหมฮะส่วนกษัตริย์นั้นก็คือครอบครองแทนพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธสัญญาใหม่ผู้เชื่ออย่างเราทั้งหลายล้วนมีฐานะสองชั้นนี้เอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหลายมีทั้งปุโรหิตมีทั้งเราต้องเป็นทั้งหลายเป็นปุโรหิตแล้วก็ยังเป็นกษัตริย์ด้วยแล้วก็ยังเป็นระบบซึ่งเป็นกลุ่มชนเพื่ออะไรนะเพื่อพระเจ้าจะสามารถทำให้พระประสงค์ขององค์สำเร็จรู้ล่วงเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ของพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้โครงร่างจึงบอกว่าหนทางเพียงหนทางเดียวนะครับที่จะทำให้มนุษย์สำเร็จพระความปรารถนาของพระเจ้ามาสำแดงโลกเป็นตัวแทนของพระองค์บนแผ่นดินโลกนี้นั่นก็คือเมื่อเราทั้งหลายถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราไม่เพียงได้รับความรอดต้องได้รับเปลี่ยนแปลงจากดินโคลนใช่ไหมฮะกระทั่งกลายเป็นศิลาไม่เพียงเท่านี้ยังต้องมีการถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันกลายเป็นกลุ่มชนกลายเป็นระบบกลุ่มปุโรหิตอย่างกษัตริย์นี่แหละก็คือหลักการแห่งการก่อสร้างของพระเจ้าพอถึงพระเจ้า นำตัวของพระองค์เองใช่ไหมฮะที่อยู่ในพระคิดได้ก่อสร้างเข้าสู่ภายในมนุษย์นี่ก็คือด้านที่1ส่วนอีกด้านหนึ่งพระองค์ก็นำตัวของมนุษย์ใช่ไหมก่อสร้างเข้าสู่ภายในตัวของพระองค์เพราะฉะนั้นนี่ก็คืออะไรนี่ก็คือการผสมกบคือระหว่างใช่ไหมตัวของพระองค์เองกับมนุษย์ก็คือพระองค์ได้ทรงกระทำตัวของพระองค์ก่อสร้างเข้าสู่ภายในมนุษย์และอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นการผสมกบคือของมนุษย์กับพระเจ้าก็คือมนุษย์ถูกก่อสร้างเข้าสู่พระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นนี่แหละจึงสามารถทำให้พระประสงค์ขององค์สำเร็จเป็นจริงด้วยเหตุนี้สุดท้ายนะครับในเลขอาราบิกที่6จึงกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้กิจการถูกก่อสร้างขึ้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมในมัทธิวบทที่16ข้อ18ตรงนั้นเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ได้สร้างคริสตจักรของพระองค์อาเมนโดยการกระทำเข้าสู่ภายในเราใช่ไหมผสมกลมกลืนกับเรามาเปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายเพื่อเราสามารถถูกก่อสร้างกลายเป็นระบบกลุ่มปุโรหิตที่เป็นกษัตริย์ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือการก่อสร้างคริสตจักรเมื่อการก่อสร้างคริสตจักรนี้สำเร็จเป็นจริงตามคำพยากรณ์ใน
นังสือมัทธิวบทที่16ข้อ18เมื่อนั้นพระองค์ก็จะสามารถเสด็จกลับมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาแน่นอนแผ่นดินโลกก็ต้องถูกฟื้นฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อสร้างคริสตจักรหรือว่าคริสตจักรที่ถูกก่อสร้างนั้นจึงสามารถเป็นไงฮะทำให้ความปรารถนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จยิ่งกว่านั้นยังสามารถกลายเป็นหินปูทางที่จะนำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาและนำยุคพระคุณนั้นหันสู่เข้าสู่ยุคแห่งอาณาจักรด้วยอาเมนในเลขรางวัลที่1และเลขรางวัลที่2เรามองเห็นไปแล้วนะครับนี่ก็คือพูดถึงด้านของนิมิตแล้วก็การเปิดเผยส่วนเลขรางวัลที่3 4 5อาจจะกล่าวว่านี่ก็คือความรับผิดชอบของเราที่ต้องมาร่วมมือกับพระเจ้าอาเมนที่ท่านทั้งหลายผู้เชื่ออย่างเราต้องมาร่วมมือกับพระเจ้าอย่างแรกก็คือว่าเลขรางวัลที่3นะครับเราต้องมาร่วมมือกับหนทางที่พระเจ้าทรงกำหนดส่วนเลขรางวัลที่4นั้นผู้เชื่ออย่างเราได้รับความรอดแล้วไม่ใช่ตามคำสอนของศาสนาคริสต์ที่ตกต่ำนะครับก็คือรอวันขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่นะครับเลขรางวัลที่4นั้นให้เรามองเห็นว่าหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วเราหมายจำต้องมีการเติบโตส่วนเลขรางวัลที่5เมื่อมีการเติบโตเราจึงจะสามารถมีการก่อสร้างเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขรางวัลที่3ก่อนอื่นเรามาดูนะครับพูดถึงหนทางที่พระเจ้าทรงกำหนดแม้ว่าคำนี้ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ก็จริงนะครับก็หลักการเดียวกันก็เหมือนกับคำว่าพระเจ้าตรีเอกภาพไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์แต่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับพระเจ้าตรีเอกภาพเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันคำว่าหนทางที่พระเจ้าทรงกำหนดตรงนี้ให้เรามองเห็นว่าหนทางนี้พระองค์ทรงกำหนดเพื่ออะไรเพื่อการก่อสร้างของคริสตจักรเอเมนในฐานะที่เป็นบ้านของพระเจ้าแล้วก็เป็นพระกายของพระคริสต์ด้วยเหตุนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ในมัทธิวบทที่16ใช่ไหมเพราะว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ด้วยเหตุนี้พอมาถึงบทที่28ตอนท้ายข้อ19ถึง20ตรงนั้นเนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงได้ทรงบัญชาหรือสั่งอาเมนหรือกำหนดให้เราสาวกที่ติดตามพระองค์นั้นไปแล้วออกไปเอเมนสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหนทางที่พระองค์ทรงกำหนดนั่นก็คือการประกาศกิตติคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกาศกิตติคุณก็คือไม่เพียงแต่สั่งสอนให้ชนทุกชาติรวมถึงคนไทยนะครับให้เป็นสาวกแต่ว่าต้องให้พวกเขารับบัพติศมาเข้าสู่พระเจ้าตรีเอกภาพเอเมนตรงนั้นเนี่ยเข้าสู่พระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณคล้ายกับว่ามีพระเจ้าอยู่3องค์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์เดียวนะครับเพราะว่าคำว่าพระนามในภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเปิดเผยเป็นเอกพจน์มีแค่พระนามเดียวตัวตนเดียวแต่ว่ามี3พระภาคขอคุณพระเจ้าไม่เพียงแต่เท่านี้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าทั้งสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสั่งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านของตัวเราไม่เพียงแต่ประกาศกิตติคุณนำพาคนอื่นได้รับความรอดให้เขารับบัพติศมาเข้าสู่พระเจ้าตรีเอกภาพยิ่งกว่านั้นคนที่เรานำพาประกาศกิตติคุณก็ต้องไปสอนคนอื่นเช่นกันอาเมนก็ต้องไปประกาศกิตติคุณให้กับคนอื่นเช่นกันเพื่อจะทำให้ชนทุกชาติกลายมาเป็นสาวกของพระองค์แล้วก็ให้พวกเขาสามารถรับบัพติศมาเข้าสู่พระเจ้าเอกภาพแน่นอนว่าบัพติศมานะครับความหมายในภาษากรีกก็คือคำว่าจุ่มลงไปในน้ำเพราะฉะนั้นในการบัพติศมานั้นก็เป็นหมายเล็งถึงมีหรือว่ามีความหมายว่าเป็นการนำมนุษย์จุ่มเข้าสู่พระเจ้าเอกภาพจุ่มเข้าสู่ภายในสิ่งที่พระเจ้าเอกภาพทรงเป็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คืออะไรนั่นก็เข้าสู่การรวบยอดแห่งตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยการรับบัพติศมาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาไว้คือให้บัพติศมาผู้คนเข้าสู่ในชีวิตแห่งพระกายเพื่ออาณาจักรฝ่ายสวรรค์ทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายนะครับบัพติศมาด้วยน้ำนั้นเป็นสิ่งที่มองเห็นแต่บัพติศมายังมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับบัพติศมานั้นไม่มีแต่ให้เรามองเห็นในพระมีนะครับเราได้บัพติศมาเข้าสู่ตัวของพระคริสต์เราได้รับบัพติศมาเข้าสู่ในการตายของพระคริสต์เปิดเผยไว้ในโรมบทที่6ใช่ไหมยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังบอกว่า เรายังได้บัพติศมาเข้าสู่พระเจ้าตรีเอกภาพนี่ก็คือมัทธิวบทที่28ข้อ19ส่วน1โครินธ์บทที่12ข้อ13ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าเราทั้งหลายล้วนได้รับบัพติศมาเข้าสู่พระกายของพระคริสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเรื่องของการรับบัพติศมาจึงไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของปัจเจกชนที่แยกจากกันเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของกลุ่มชนคล้ายกับว่าแต่ละคนรับบัพติศมาเข้าสู่จุ่มเข้าสู่พระเจ้าตรีเอกภาพแต่จริงๆแล้วอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือต้องบัพติศมาเข้าสู่พระกายของพระคริสต์เอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่ออะไรการบัพติศมาเข้าสู่พระกายของพระคริสต์ก็เพื่ออาณาจักรฝ่ายสวรรค์ทั้งหลายเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพระกายของพระคริสต์เอเมนวันนี้นะครับ
ดีเพื่ออาณาจักรสวรรค์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในมัทธายบทที่5ข้อ3พระองค์ตรัสเนี่ยบอกว่าบุคคลผู้ใดยากจนในวิญญาณก็เป็นสุขเพราะอาณาจักรฝ่ายสวรรค์ทั้งหลายก็เป็นของเขาแล้วส่วนบทที่6ข้อ33ก็บอกจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าการดำเนินชีวิตของเราด้านหนึ่งเป็นไงฮะบัพติศมาเข้าสู่พระเจ้าอิสรภาพอีกด้านหนึ่งก็บัพติศมาเข้าสู่พระกายของพระคริสต์สิ่งนี้ล้วนมีเพื่ออาณาจักรฝ่ายสวรรค์ทั้งสิ้นเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ฝ่ายแผ่นดินโลกนะครับพี่น้องเราไม่ได้เพื่อแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นต้องมองเห็นว่าคนคนหนึ่งรับบัพติศมานั่นหมายว่าเขาต้องแยกตัวออกมาจากโลกนี้เข้าสู่พระกายของพระคริสต์แล้วก็เป็นอยู่เพื่ออาณาจักรสวรรค์ทั้งหลายหรือว่าอาณาจักรฝ่ายสวรรค์เอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนรับบัพติศมาก็ถูกโยกย้ายเข้าสู่พระคริสต์นี่แหละก็คือการเพิ่มพูนของพระคริสต์เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการเพิ่มพูนของพระคริสต์สำหรับการก่อสร้างของพระเจ้าอาเมนก็ต้องมีภาคปฏิบัติ4ขั้นตอนอย่างแรกก็คือต้องประกาศเกียรติคุณเพื่อได้คนมาเพิ่มพูนมากขึ้นอย่างที่2ต้องมีการประชุมบ้านก็คือว่าหลังจากที่เขาได้รับความรอดแล้วต้องมีคนไปเลี้ยงดูหล่อเลี้ยงทนุถนอมเขาเพื่อรักษาเขาไว้ใช่ไหมฮะให้เขาสามารถกลายเป็นผลถาวรที่คงอยู่ในคริสตจักรแล้วก็สามารถรักษาไว้ซึ่งการเพิ่มพูนหลังจากนั้นประการที่3ก็คือต้องมีการประชุมหมู่นั่นก็คือต้องสอนและสำเร็จการเพิ่มพูนการประชุมหมู่แล้วจริงๆทุกคนควรต้องเป็นอาจารย์ทุกคนควรต้องเป็นนักเรียนนั่นหมายว่าการประชุมหมู่ลักษณะของการประชุมหมู่ควรจะเป็นลักษณะของทุกๆคนถามทุกๆคนตอบทุกๆคนตอบซึ่งกันและกันทุกคนถามซึ่งกันและกันการประชุมหมู่นี้ควรจะเป็นลักษณะซึ่งกันและกันคือสำเร็จซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องของถ้อยคำแห่งการปฏิบัตินั้นเพื่อการก่อสร้างคริสตจักรอาเมนเมื่อเป็นเช่นนี้วิสุทธิชนที่ได้รับการสำเร็จใช่ไหมฮะเช่นนี้เมื่อมาถึงการประชุมวันประชุมของคริสตจักรโดยเฉพาะประชุมวันองค์พระผู้เป็นเจ้าก็สามารถมีการใช้งานโดยการเผยพระวจนะได้เพราะว่าในหนังสือ1โครินธ์บทที่14นะครับพี่น้องข้อ4ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าการเผยพระวจนะก็ก่อสร้างคริสตจักรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเผยพระวจนะเป็นยังไงนะครับการเผยพระวจนะใครเผยพระวจนะไม่ใช่ตามแบบศาสนาคริสต์ที่ตกต่ำนะครับศาสนาคริสต์ที่ตกต่ำคนหนึ่งพูดคนทั้งตัวคนทั้งตัวฟังกระทั่งคริสตจักรแห่งหนึ่งอาจจะไม่มีคนพูดก็ไปจ้างนักเทศมาพูดถ้าแบบนี้พี่น้องทั้งหลายการประชุมเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับ1โครินธ์บทที่14และการประชุมเช่นนี้ไม่อาจก่อสร้างคริสตจักรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในการฟื้นฟูของผู้เป็นเจ้าเราต้องมองเห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนอย่างแรกเราต้องมองเห็นว่าการเผยพระวจนะก่อสร้างคริสตจักรอย่างที่สองเราต้องมองเห็นว่าทุกคนล้วนสามารถเผยพระวจนะได้ทีละคนทีละคนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายแล้วการเผยพระวจนะไม่ใช่แค่ลุกขึ้นมาอ่านข่าวสารนะครับการเผยพระวจนะคืออะไรครับก็คือพูดให้คนอื่นได้เรียนรู้แล้วก็เป็นพูดหนุนใจคนอื่นหรือว่าปลอบโยนคนอื่น ขอโทษนะอีกอย่างนึง1โครินธ์บทที่14ข้อ3ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าการเผยพระวจนะก็คืออะไรก่อสร้างผู้อื่นหนุนใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายการเผยพระวจนะเราต้องนำเอาพระเจ้าตรีกภาพใช่ไหมฮะเพราะว่าเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาเข้าสู่พระเจ้าตรีกภาพแล้วเราได้รับสุขความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ด้วยเหตุนี้พระองค์ก็ได้นำตัวของพระองค์ก่อสร้างเข้าสู่ภายในเราเมื่อเราเผยพระวจนะเราต้องนำเอาพระเจ้าที่ก่อสร้างเข้าสู่ภายในเรานี้ไปพูดเผยพระวจนะก่อสร้างเข้าสู่ภายในผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้รับการเรียนรู้ให้ผู้อื่นได้รับการหนุนใจเอเมนเช่นนี้แหละเป็นไงนี่ก็คือหนทางที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ในการก่อสร้างคริสตจักรของพระองค์เอเมนส่วนเลขโรมันที่4นะครับอาเมนให้เรามองเห็นว่าคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์เอเมนเป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระองค์เพราะฉะนั้นการเติบโตของคริสตจักรก็คือการเติบโตของพระคริสต์ก่อนอื่นนะครับพี่น้องทั้งหลายเลขอารามิกที่1อาเมนให้เรามองเห็นว่าอะไรที่ไม่ใช่การเติบโตของคริสตจักรหรือว่าการเพิ่มพูนของพระคริสต์อะไรที่ใช่ก่อนอื่นนะครับการเติบโตของคริสตจักรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคริสตจักรมีจุดแข็งหรือว่ามีข้อดีมากน้อยประการใดแต่ขึ้นอยู่กับการเพิ่มพูนของพระคริสต์นี่คือประการแรกอย่างที่สองการเติบโตของคริสตจักรมีมากน้อยเพียงใดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มพูนของจำนวนคนนั่นหมายความว่าคนมากไม่ได้หมายความว่ามีการเติบโตของคริสตจักรหรือว่าการเพิ่มพูนของพระคริสต์อ
อย่างแน่นอนไม่ใช่เลยครับแต่แน่นอนว่าถ้าคนน้อยหรือว่าคนไม่เพิ่มพูนเลยอย่างนี้ก็ผิดปกติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมีเพียงการเพิ่มพูนของพระคริสต์เท่านั้นจึงจะเป็นการเติบโตของคริสตจักรทำไมถึงพูดเช่นนี้นะครับเพราะว่าในหนังสือโยฮันบทที่3ข้อ29 30ตรงนั้นเนี่ยพูดถึงเบื้องหลังนะครับในเวลานั้นเนี่ยโยฮันผู้ให้บัพติศมาใช่ไหมฮะเขาก็บัพติศมาให้ผู้คนที่แม่น้ำโจเดนส่วนสาวกของพระเยซูก็บัพติศมาเหมือนกันปาบอกว่ามีคนเป็นอันมากก็ไปติดตามพระเยซูเหล่าสาวกของโยฮันนั้นก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาหาโยฮันโยฮันก็บอกว่าฝ่ายพระเจ้านั้นจำต้องลดน้อยลงฝ่ายพระองค์นั้นต้องเพิ่มพูนขึ้นพระองค์นั้นคืออะไรตรงนั้นเนี่ยพ่อพระบิดาถ้าพี่น้องไปดูในตอนท้ายของหนังสือโยฮันบทที่3พระองค์ก็คือเจ้าบ่าวการเพิ่มพูนของพระองค์ก็คือเจ้าสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มพูนของพระคริสต์นั่นก็คือเจ้าสาวก็คือคริสต์จักรของพระองค์เอเมนสิ่งนี้ก็ไปสอดคล้องกับเอเฟซัสบทที่5ก็คือคริสต์จักรสุดท้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายต้องขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายเราหลายจะต้องเติบโตขึ้นเอเมนไม่อย่างนั้นแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าได้ด้วยเหตุนี้พระเจ้าทรงต้องการให้พระคริสต์เพิ่มพูนแล้วก็เติบโตในคริสตจักรและพระคริสต์กลายเป็นเนื้อหาแล้วก็องค์ประกอบของคริสตจักรเพื่ออะไรเพื่อคริสตจักรจะได้บรรลุถึงการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่บรรลุถึงการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ก็ชี้ถึงการเติบโตพี่น้องหลายคนคนหนึ่งเมื่อคลอดออกมาใช่ไหมเขาต้องผ่านขั้นตอนเติบโตเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งกลายเป็นผู้ใหญ่หรือว่าสูงงออาเมนยิ่งกว่านั้นเนี่ยจะต้องบรรลุถึงขนาดรูปร่างแห่งความบริบูรณ์ของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายพระคริสต์เอเมนคริสต์จักรเป็นพระกายของพระคริสต์นั่นหมายว่าคริสต์จักรก็คือความบริบูรณ์ที่มาสำแดงออกซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยคริสต์จักรจะต้องเติบโตจนถึงขั้นไหนอาเมนก็ต้องบรรลุถึงขนาดรูปร่างตามความบริบูรณ์ของพระคริสต์เอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นี่ก็คืออะไรก็คือการงานของพระเจ้าเอเมนและสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงคาดหวังไว้เอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้จะสำเร็จเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อผู้เชื่อทุกคนตามเอเฟซัสบทที่4ข้อ15ก็คือว่าจำต้องเป็นไงฮะด้านหนึ่งเติบโตเข้าสู่พระคริสต์ผู้นี้ผู้เป็นศีรษะผู้เป็นประมุขในทุกอย่างในทุกเรื่องราวต้องเติบโตเข้าสู่พระคริสต์และอีกด้านอีกอย่างนึงก็คือเนื่องมาจากพระองค์ด้านหนึ่งเติบโตเข้าสู่พระองค์อีกด้านหนึ่งก็คือเนื่องมาจากพระองค์เราสามารถได้รับการหล่อเลี้ยงโดยผ่านอวัยวะข้อต่อใช่ไหมครับการใช้งานต่างๆที่อยู่ในอวัยวะเราได้รับการหล่อเลี้ยงเช่นนี้อยู่ในพระกายผลลัพธ์ก็คือพระกายก็เจริญเติบโตขึ้นด้วยตนเองในความรักเอเมนนี่ก็คือหนทางในการก่อสร้างคริสตจักรเลขประมาณที่3พูดถึง1โครินธ์บทที่14หนทางที่พระเจ้าทรงกำหนดเผยพระชนะก่อสร้างคริสตจักรเอเฟซัสบทที่4ข้อ15 16นี่ก็คือการก่อสร้างคริสตจักรเป็นพระบิดาแห่งหนึ่งที่เกิดพูดถึงการก่อสร้างของคริสตจักรนั่นก็คือโดยการเติบโตของผู้เชื่อทุกๆคนที่อยู่ในพระกายเอเมนส่วนเลขโรมันที่5นะพูดถึงการก่อสร้างการก่อสร้างของคริสตจักรในฐานะที่เป็นพระกายของพระคริสต์ก็คือการเพิ่มพูนของพระคริสต์ที่อยู่ในผู้เชื่อทั้งหลายเพราะฉะนั้นการเพิ่มพูนนี้ก็คือการเติบโตของชีวิตเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการเติบโตของชีวิตในเลขโรมันที่4ก็นำมาซึ่งการก่อสร้างคริสตจักรในฐานะที่เป็นพระกายเพราะฉะนั้นคริสตจักรในฐานะที่เป็นพระกายเป็นไงเป็นเหมือนกายอินทรีย์ก็คือเป็นออร์แกนิกมีชีวิตเอเมนเพราะฉะนั้นกายอินทรีย์นี้ก็ต้องเติบโตอย่างอินทรียภาพก็เหมือนกับร่างกายใช่ไหมของเราเติบโตขึ้นมาอย่างอินทรียภาพโดยอาหารที่เรากินเข้าไปทำนองเดียวกันเราต้องให้พระคริสต์เพิ่มปูนเข้ามากลายเป็นอาหารของเราต้องรับสุขทุกวันเพื่ออะไรเพื่อให้พระคริสต์สามารถเติบโตเพิ่มพูนอยู่ภายในเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้คริสตจักรในฐานะที่เป็นพระกายของพระคริสต์ไม่ใช่องค์กรศาสนาองค์กรศาสนาองค์กรต่างๆ organization ไม่ใช่ organic เป็นใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตซึ่งตรงกันข้ามกับพระกายอินทรีย์ของพระคริสต์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายองค์กรการเติบโตขององค์กรไม่ใช่เป็นเรื่องของชีวิตแต่การเติบโตของผู้เชื่อที่อยู่ในพระกายในฐานะที่เป็นในฐานะที่เป็นคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์นี่ก็คืออะไรนี่ก็คือเป็นเรื่องของชีวิตชีวิตจึงสามารถเติบโตเพิ่มพูนและก่อสร้างเอเมนนี่ไม่ใช่สามเรื่องที่ต่างกันแต่เป็นศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันสำหรับการพระกายอินทรีย์ของพระคริสต์เอเมนเราทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งในพระกายอินทรีย์ของพระคริสต์เราสามารถเติบโตเอเมนเพิ่มพูนแล้วก็ก่อสร้าง
พราะฉะนั้นการก่อสร้างจึงเท่ากับการเติบโตเอเมนเติบโตก็เท่ากับการก่อสร้างเพราะฉะนั้นอวัยวะทุกส่วนที่อยู่ในพระกายจะต้องเติบโตทุกอย่างเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นประมุขเอเมนเช่นนี้พระกายจึงจะสามารถเติบโตขึ้นแล้วก็ถูกก่อสร้างขึ้นฮาเลลูยาด้วยตนเองก็เหมือนกับอาหารที่เรากินเข้าไปใช่ไหมฮะอาหารที่เรากินเข้าไปก็กลายมาเป็นออร์แกนิกที่อยู่ภายในเราเป็นชีวิตที่อยู่ภายในเราหล่อเลี้ยงเราทั้งหลายเมื่อเรากินเข้าไปอาหารนี้ก็เป็นก่อสร้างอยู่ภายในเราจึงทำให้ร่างกายของเราค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องอะไรพระกายของพระคริสต์ก็สามารถใช้รูปภาพนี้มาอธิบายได้เช่นเดียวกันสุดท้ายครับในเลขของวันที่5อาเมนให้เรามองเห็นถึงว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นทรงก่อสร้างพระวิหารใช่ไหมที่ใหญ่กว่าเดิมได้อย่างไรนั่นก็คือโดยอาศัยการเป็นครึ่งของพระองค์สิ่งนี้ก็ได้ถูกเปิดเผยไว้นั่นก็คือบ้านของพระบิดาเอเมนบ้านพระบิดานี้ก็คือเป็นพระวิหารใช่ไหมฮะเดิมทีเป็นพระวิหารอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เดียวแต่หลังจากนั้นพระวิหารนี้ก็ได้กลายเป็นพระวิหารในกลุ่มชนซึ่งก็คือพระกายที่ลับลึกของพระคริสต์เอเมนที่ทั้งหลายก่อนอื่นนะครับพูดถึงเรื่องบ้านของพระเจ้าโอ้หนังสือโยฮันเป็นหนังสือที่ลึกซึ้งมากโยฮันบทที่1ตอนท้ายข้อ51นะครับพูดถึงเป็นไงฮะโยฮันบอกว่าเขาได้เห็นทูตสวรรค์ใช่ไหมขึ้นไปลงมาบนบุตรมนุษย์เอเมนทูตสวรรค์ขึ้นไปลงมาเนี่ยที่บันไดเนี่ยหมายความว่าไงนี่ก็คือความฝันของยาโคบในหนังสือเยเนซิสบทที่28นั่นก็คือเบตเอลเบตเอลเป็นภาษาเฮบรูภาษาเฮบรายนะครับแปลว่าบ้านของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือโยฮันบทที่1ตอนท้ายก็เปิดเผยถึงว่าพระเจ้าต้องการได้บ้านของพระองค์เอเมนพอมาถึงบทที่2บ้านของพระเจ้านี้คืออะไรฮะก่อนอื่นก็คือพระวรกายของพระเยซูที่อยู่ในเนื้อหนังใช่ไหมฮะในโยฮันบทที่2ข้อ17เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในพระวิหารเนี่ยอย่างเงี้ยทำการไล่ใช่ไหมเอาแส้เนี่ยเอาเชือกมาเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้นที่ทำการซื้อขายกันที่อยู่ในพระวิหารเวลานั้นพระวิหารทางภายนอกนะและหลังจากนั้นเนี่ยพระบิดาบอกว่าไงตรงนั้นเนี่ยบอกความร้อนรนเพื่อบ้านของพระบิดาใช่ไหมจะเผาผลาญพระเจ้าเสียแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยหมายความว่าไงจริงๆแล้วพระวิหารคือบ้านของพระบิดาหรือบ้านของพระเจ้าเอเมนแล้วตรงนั้นพระเยซูตรัสว่าไงในบทข้อน่าจะเป็นข้อที่27ใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยพระเยซูบอกว่านี่ก็คืออะไรนี่พระองค์ตรัสเล็งถึงพระวิหารแห่งพระวรกายของพระองค์ก็คือหมายความว่าตัวของพระเยซูหรือร่างกายของพระเยซูในเวลานั้นก็คือพระวิหารก็คือบ้านของพระเจ้าเอเมนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงบอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราอยู่ในพระบิดาเอเมนและพระบิดาก็อยู่ในเราเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านของพระเจ้าหรือว่าพระวิหารในเวลานั้นนั่นก็คือตู้ของพระเยซูเองซึ่งเป็นพระวิหารที่เป็นปัจเจกชนแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าพระองค์บอกว่าถ้าท่านทำลายพระวิหารนี้นั่นก็คือชี้ถึงพระวิหารแห่งพระวรกายของพระองค์ใช่ไหมพระองค์จะสร้างขึ้นใหม่ในสามวันนี่ก็คือตรงนี้ชี้ถึงพระวิหารที่เป็นกลุ่มชนซึ่งเล็งถึงพระกายของพระคริสต์นั่นเองเอเมนด้วยเหตุนี้พอมาถึงหนังสือโยฮันบทที่14นะครับโดยเฉพาะข้อที่2ข้อที่3เนี่ยท่ามกลางศาสนาคริสต์เนี่ยไปอธิบายในความหมายเนี่ยผิดไปไกลเลยพี่น้องทั้งหลายครับหลักการใดก็ตามที่อยู่ในพระคัมภีร์ถ้าถูกวางไว้ก่อนหน้านั้นหลักการนั้นก็ต้องเป็นการหลักการที่มาควบคุมการชี้แจงการอธิบายของพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนั้นตลอดก็คือหลังจากที่ได้เอ่ยถึงเป็นครั้งแรกต้องเป็นหลักการที่มาควบคุมนั่นหมายความว่าอะไรฮะพระเยซูตรัสเรื่องนี้ก่อนแล้วตั้งแต่ในโยฮันบทที่2ใช่มั้ยฮะหลังจากนั้นเมื่อพระเยซูมาตรัสอีกครั้งนึงในโยฮันบทที่14นั่นหมายความว่าการอธิบายของโยฮันบทที่14บ้านของพระบิดาตรงนั้นเนี่ยมีที่อยู่หลายแห่งก็ต้องไปสอดคล้องกับการอธิบายบ้านของพระบิดาที่อยู่ในโยฮันบทที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายการที่ไปอธิบายบอกว่าโยฮันบทที่4บ้านของพระบิดาหรือว่าปราสาทของพระบิดาตรงนั้นเนี่ยใช่มั้ยฮะเป็นสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับโยฮันบทที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้พระเยซูนั้นบอกว่าไงฮะบอกว่าในบ้านพระบิดาของเรามีที่อาศัยอยู่หลายแห่งถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วแล้วบอกว่าไงฮะเพราะเราไปตระเตรียมที่สำหรับท่านทั้งหลายเอเมนพระไปตระเตรียมยังไงเอในโยฮันบทที่2คือไปตระเตรียมโดยการตายและการเป็นขึ้นของพระองค์
เอเมนการตายและการเป็นขึ้นของผมก็คือการตักเตรียมที่อยู่อาศัยใช่ไหมฮะให้พระวิหารนี้ได้การขยายใหญ่ขึ้นข้อ3บอกว่าไงฮะถ้าเราไปตักเตรียมที่สำหรับท่านแล้วเราจะมาหาอีกเราจะมาหาท่านอีกและรับท่านให้ไปอยู่กับเราหมายว่าบ้านหนึ่งผมตักเตรียมโดยการใส่การตายและการเป็นขึ้นเมื่อเป็นขึ้นผมกลายเป็นอะไรกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตผมก็สามารถเสด็จมาหาเหล่าสาวกได้อีกเอเมนใช่ไหมฮะในยูฮันบทที่20ในค่ำคืนวันแห่งการเป็นขึ้นนั้นผมไม่ได้เสด็จมาหาเหล่าสาวกแล้วก็บอกว่าไงเพื่อรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายก็จะอยู่ที่นั่นด้วยเอเมนนั่นหมายความว่าโอ้พี่น้องทั้งหลายพระเยซูผู้นี้ไปตัดเตรียมหนทางนี้ใช่ไหมโดยการเป็นขึ้นของพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพระกายของพระคริสต์เอเมนจะขยายใหญ่ขึ้นก็โดยอาศัยชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ทุกวันนี้พระองค์ก็ยังทรงกระทำการงานแห่งการก่อสร้างนี้ภายใต้ขั้นตอนแห่งการเป็นขึ้นนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทำการงานอยู่บนตัวของเราล้วนแต่เป็นขั้นตอนแห่งการเป็นขึ้นทั้งสิ้นเอเมนขั้นตอนการเป็นขึ้นเป็นยังไงครับพี่น้องวันที่3เอเมนตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้วประมาณ 2,000 ปีตาม2เปโตรบทที่3ลงมาเนี่ย1วันของพระเจ้าก็เหมือน 1,000 ปีใช่มั้ยนั่นหมายความว่าการก่อสร้างนี้จะต้องสำเร็จแล้วก็เป็นขึ้นใช่มั้ยขยายใหญ่ขึ้นนั่นหมายว่าพระองค์ก็ต้องสำเร็จภายใน2ภายใน2วันนี้ก็คือ 2,000 ปีหลังจากนั้นพระกายของพระคริสต์เนี่ยก็ถูกก่อสร้างขึ้นพอเข้าสู่ปีที่ 3,000 ก็คือวันที่3เอเมนก็คือยุคของอาณาจักรพันปีสิ่งนี้เนี่ยโอ้พระเยซูเอเมนให้เรามองเห็นว่านี่แหละก็คือการงานที่พระองค์ทรงกระทำอยู่ในการเป็นขึ้นของพระองค์เพื่อทำให้พระกายของพระคริสต์นี้ได้รับการขยายใหญ่ขึ้นนี่แหละก็คืออะไรนี่แหละก็คือบ้านของพระบิดาเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คืออะไรบ้านของพระบิดาก็หมายว่าพระองค์ได้นำตัวของพระองค์เองผสมกลมกลืนแผ่นอยู่ภายในผู้เชื่อเอเมนแล้วก็เพื่อให้พระองค์สามารถก่อสร้างเข้าสู่ภายในผู้เชื่อทุกคนกลายเป็นพระกายอินทรีย์เป็นที่ประทับของพระเจ้าแล้วก็กลายเป็นการสำแดงของพระองค์เอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายโอ้เราทั้งหลายล้วนอยู่ในขั้นตอนแห่งการเป็นขึ้นอาเมนล้วนอยู่ในขั้นตอนแห่งการเติบโตล้วนอยู่ในขั้นตอนแห่งการก่อสร้างเอเมนสิ่งนี้จะสำเร็จเป็นจริงเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จะเสด็จกลับมาได้อย่างไรก็ต้องมีพระกายของพระคริสต์คริสตจักรที่ถูกก่อสร้างขึ้นเป็นเหมือนอย่างหินปูทางที่จะนำให้พระองค์สามารถเสด็จกลับมาแล้วก็ฟื้นฟูแผ่นดินโลกอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการเพิ่มพูนของพระคริสต์ก็มีไว้เพื่อการก่อสร้างของคริสตจักรนี่แหละก็คือบ้านพระบิดานี่แหละก็คือพระกายของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายเอเมนเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในการฟื้นฟูเราหลายท่านเข้าสู่พระคำแห่งความจริงเหล่านี้เราอย่าได้ไปติดตามประเพณีสืบทอดของศาสนาคริสต์โดยเฉพาะในหนังสือโยฮันบทที่14สอนให้ผู้คนบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะไปอยู่สวรรค์พี่น้องทั้งหลายนะมนุษย์อย่างเราอยากจะไปอยู่สวรรค์แต่ว่าพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่21ข้อ2ตรงนั้นเนี่ยบอกว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นไงฮะปนเลือดลอยลงมาจากสวรรค์มาสู่แผ่นดินโลกโดยมาจากพระเจ้านั่นหมายความว่าอะไรฮะพระเจ้าเองที่อยากจะมาประทับอยู่บนแผ่นดินโลกอยู่ด้วยกันกับมนุษย์แต่มนุษย์อย่างเราทัศนะของศาสนาบอกให้เราขึ้นไปสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์มันขอพระเจ้าเมตตาแก่เราทั้งหลายหันเปลี่ยนแก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประกาศกิตติคุณของเราก็ดีไม่ใช่ประกาศกิตติคุณบอกว่าเขาจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ประกาศกิตติคุณบอกว่าพระเจ้าต้องการมาอาศัยอยู่ภายในเขาเอเมนพระเจ้าต้องการมาผสมกลมกลืนกับเขาเอเมนด้วยเหตุนี้พวกเราต้องผ่านขั้นตอนต่างเอเมนทางขั้นตอนแห่งการตายและการเป็นขึ้นยิ่งกว่านั้นพี่น้องหลายเราไปเลี้ยงดูผู้เชื่อใช่ไหมไปเลี้ยงเขาตามบ้านเราก็ต้องนำเอาพระเจ้าผลิตภาพที่อยู่ในพระคริสต์รอเลี้ยงแก่เขาเราทั้งหลายไม่ใช่ไปเอาคำสอนอย่างอื่นที่นอกเหนือจากพระคริสต์นะครับพี่น้องไปเลี้ยงดูเขายิ่งกว่านั้นในการประชุมหมู่ของเราเราต้องเรียนรู้พูดแต่พระคริสต์และคริสตจักรซึ่งก็คือแผนการบริหารของพระเจ้าถามตอบซึ่งกันและกันเพราะอะไรฮะเอเฟโซบทที่4นะครับพี่น้องเราทั้งหลายนั้นเป็นไงฮะได้รับการสำเร็จจนกว่าอะไร3อย่างเมื่อกี้ในฟื้นฟูยามเช้าโครงร่างนี้พูดไปแล้ว2อย่างนั่นก็คือเติบโตเข้าสู่พระคริสต์ใช่ไหมเราต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่แล้วก็บรรลุถึงขนาดรูปร่างตามความบริบูรณ์ของพระคริสต์แต่ว่าก่อนหน้านั้นมีอย่างหนึ่งเราหลายจะต้องบรรลุถึงความเป็นหนึ่งแห่งหลังพักแห่งหลังความเชื่อกับการรู้จักพระบุตรของพระเจ้าอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมหมู่ของเราคุณต้องกลายเป็นการที่ถามตอบซึ่งกันและกันเกี่ยวกับพระคริสต์และคริสตจักร
และเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อถึงวันของผู้เป็นเจ้าฮาเลลูยาทุกคนก็สามารถรุ่นเผยพระชนะได้และการเผยพระชนะของเราก็สามารถก่อสร้างขึ้นจากเพราะว่าอะไรเรานำเอาสิ่งที่พระคิดเราได้รับสู่พระคิดผู้นี้อย่างเงี้ยก่อสร้างหนุนใจให้ผู้อื่นได้เรียนรู้เอเมนซึ่งกันและกันขอบคุณพระเจ้าเช่นนี้พระกายของผมก็สามารถถูกก่อสร้างส่วนตัวเราก็ต้องเติบโตเปลี่ยนแปลงกลายเป็นจานอินฟูนกลายเป็นศิลาที่มีชีวิตเพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าเป็นระบบคุมบริหารแห่งกษัตริย์มาสำเร็จพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องทั้งหลายเราลงมาให้รู้ในขั้นตอนเหล่านี้ขอให้ขั้นตอนเหล่านี้อยู่ภายในเราทั้งหลายสามารถรวดเร็วมากขึ้นเอเมนเพื่อเราสามารถเร่งเร้าวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาได้เร็วมากขึ้นเพื่อให้พระองค์สามารถเสด็จกลับมาครอบครองแผ่นดินโลกนี้ฟื้นฟูแผ่นดินโลกนี้แล้วก็ก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกสำเร็จพระประสงค์ของพระองค์ในยุคสมัยนี้ขอพระองค์ได้ตัวเราทั้งหลายทุกคนเอเมน